ท่านผู้ชมครับบ่ายนี้เรามายืนชมสวนไร่นาสวนผสมดร.ภูปลูกปัญญาที่สันกบุรีชัยนาทกำลังรอรุ่นนะครับว่าฝนที่ตั้งเค้ามาดำทะมึนอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับจะมาถึงณสวนแห่งนี้หรือไม่อย่างไรอยากจะให้ตกไปเยอะนะครับเพื่อจะผ่อนคลายอากาศที่ร้อนตลอดจนน้ำที่เหือดแห้งชาวนาเราตอนนี้รอฝนเพื่อที่จะดำเนินการในการจัดทำเรื่องของการปลูกข้าวไถนาหว่านเมล็ดพันธุ์ต่างๆวันนี้ก็เช่นกันนะครับผมรอรุ่นอยู่แล้วก็ตามเมฆหมอกตลอดทางนะครับเชื่อว่าน่าจะทำให้สิ่งที่เราคาดหวังเป็นจริงนะครับวันนี้เชื่อว่าเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคโควิด-19ที่เราต้องรู้และเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในส่วนที่เราต้องไปทั้งเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการเสนอว่าจ้างบุคลากรเรื่องการเพราะเราต้องใช้ระยะห่างตามหลักการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันตนเองสุขภาวะร่างกายเรื่องของการทำให้ร่างกายนั้นตัวเราเองได้ช่วยชุมชนสังคมครอบครัวได้ประชาชนทั่วไปได้เราทำการตรวจพบโควิด-19โคโรนาไวรัสในนามของที่โลกใบนี้ที่นักวิชาการมากมายครับที่ทำให้เราต้องร่วมกันนะครับอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับเอาละครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่จะให้ผู้ประกอบการนักบริหารคนยุคใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขัน